32ตัวชี้วัดการตื่นรู้ส่งผลให้บุคคลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวชี้วัดการตื่นรู้มากแค่ไหนโดยดร.วรภัทรผู้เจริญ1สดใสขึ้นใจว่างๆโล่งๆไม่อมทุกข์ไม่น่าบึ้ง2ยิ้มง่ายขึ้นยิ้มให้คนอื่นก่อนได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นยิ้มให้ก่อน 3. ไหว้คนอื่นได้ก่อนไม่มีข้อแม้ว่าใครต้องไหว้ใครก่อน 4. ถ่อมตนไม่เจ้ายศเจ้าอย่างง่ายๆติดดิน 5. รับผิดชอบงานได้มากขึ้นไม่อ้างไม่หนีอดทนยอม 6. มีความเมตตามากขึ้นใช้เมตตาธรรมนำหน้าเหตุผล 7.ดูสังเกตมากกว่าที่จะด่วนวิจารณ์ด่วนออกอาการด่วนออกอารมณ์แม้จะโดนด่าโดนเข้าใจผิดก็ยังอดทนควบคุมตนเองได้ง่ายๆปล่อยไปไม่เอาเรื่องไม่เอาก็ได้ 8. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดมากขึ้นฟังมากขึ้นไม่ด่วนสวนกลับไม่ด่วนหักคอไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนฟันธงไม่แทรกแซงขณะผู้อื่นกำลังพูดอัตราการเต้นของหัวใจปกติไม่ตูมตามเมื่อโดนคนอื่นด่า 9. ยอมรับเปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้รับฟังอีกมุมมองได้ 10. ขยันและกล้าลงมือทำในเรื่องที่ดีเป็นกุศลต่างๆทันทีโดยไม่มีข้อแม้ไม่เอาเรื่องในอดีตมาทำให้สะดุดในการที่จะทำไม่เอาเรื่องอนาคตมาหยุดตนเองทำตามเป้าหมายได้ไม่วอกแวกรู้จักโฟกัส 11. กตัญญูพ่อแม่ไปหาไปดูแลไปพูดคุยกับผู้มีพระคุณมากขึ้น12. สัตว์เลี้ยงต่างๆเดินเข้ามาหาเพราะคนที่ใจสงบตื่นรู้บรรดาสัตว์ในธรรมชาติเขาจะรับรู้ 13. ไม่เมาบุญทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 14. ให้บริจาคจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวมมากขึ้น 15. รู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรู้สึกว่าผู้คนกับตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันไม่ทำลายกันและกัน 16. คบบัณฑิตหลวงปู่หลวงพ่อที่ดีๆมากขึ้นไปหาไปฟังธรรมจากท่านตามโอกาส 17. ห่างไกลจากคนพาลอบายมุข 18. รักษาศีล5มากๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่ผิดกามไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ทานของมึนเมา19. ชื่นชมผู้คนยินดีที่ผู้อื่นได้ดีหรือมีมุทิตานั่นเอง 20. ไม่นินทาใครไม่ทำให้ใครแตกแยกชวนให้คนสามัคคีกัน 21. ไม่กังวลหลับสบายหลับง่าย 22. ไม่ค่อยฝันร้ายเช่นในฝันไม่รู้สึกว่าวิ่งยากลำบากก้าวขาไม่ออกอีกต่อไปไม่ฝันว่าฟันหักไม่ฝันว่ากลับไปเป็นเด็กแล้วเครียดก่อนสอบอีก 23. ฝันดีบ่อยขึ้นเช่นเจอพระเจอคนดีๆตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมีความสุข 24. นึกอะไรอยากได้อะไรดีๆเป็นกุศลไม่นานก็จะได้หรือมีคนเอามาให้ 25. ยอมคนเช่นยอมให้แซงคิวยอมให้เอาเปรียบยอมให้ต่อว่าแต่ได้คิดพิจารณา 26. ไม่ด่วนประเมินตัดสินตัดเกรดแบ่งแยกพิพากษาคน 27. รักผู้อื่นแบบไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลให้ก็คือให้ไม่มีข้อแม้ไม่อิจฉาริษยา 28. รู้จักสติใช้ฐานกายใช้
กายรู้กายได้มากขึ้นนานขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นรู้ทุกก้าวทุกอิริยาบถ29จับความรู้สึกที่ใจของตัวเองได้รู้ว่าใจกุศลหรือใจอกุศล30แยกแยะจิตกับความคิดได้รู้จักความคิดจรเป็นนีโอที่สามารถจับกระสุนความคิดที่กิเลสยิงใส่มาได้31กลับไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วเข้าใจได้มากขึ้น32ไม่กลัวตายสิ้นข้อสงสัยและไม่งมงายในศีลภายนอกขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนาด้วยเทอญ